การเดินทางเป็นคืนที่7ติดต่อกันแล้วนะครับของคุณตาบานนะครับซึ่งก็แต่ละวันนี้ก็ระยะทางประมาณ50กว่ากิโลตอนนี้โดยประมาณแล้วก็ประมาณเกือบ350กว่ากิโลนี่ก็เดินทางเข้ามาถึงยังกรุงเทพมหานครแล้วนะครับตอนนี้2ทุ่ม37นาทีนะครับอีกไม่นานก็คงจะเข้าที่พักนะครับเพื่อจะพักผ่อนก่อนที่จะวันพรุ่งนี้นี่ก็จะเข้าไปในส่วนของในสนามหลวงนะครับนอกจากเรี่ยวแรงและความมุ่งมั่นของคุณตาแล้วนะครับก็ยังคงได้รับกำลังใจจากสองข้างทางมาอย่างต่อเนื่องเลยครับวันนี้ควมตั้งใจว่าสิมาหาพ่อเดี๋ยวนี้มันใกล้แล้วมาในมู่เพิ่นก็ว่าต้องให้ได้เขาพ่อนี่ต้องตานี่ต้องได้เขาต้องได้ไปกราบผมก็แห้งใต้ดีใจขึ้นมาครับมาในเดินทางมามือวันที่6เพราะว่ากับมีก็ได้ปัจจัยนี้ได้เอาไปฝากมาในพอมือวันที่7นี่ได้เท่าไหร่ผู้ขาจิป้อมท่านเป็นบักพริกบักเกียเกียปลาล่าน้ำปูน้ำปลากระตักขนมนมเนยครับเก็บใส่รถไปพาไปท่านพร้อมกันแนวเงินนี่ผมก็จิป้อมครับทำบุญทำบุญเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเนาะเงินที่ได7วัน6คืนนะครับที่คุณตาเดินทางมาจากบ้านเกิดในอำเภอละหารทรายนะครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณท้องสนามหลวงแล้วนะครับด้วยความเพียรด้วยความมุ่งมั่นของคุณตานะครับแล้วพอมาถึงบริเวณนี้นะครับก็ได้รับการต้อนรับนะครับจากประชาชนนะครับรอบๆบริเวณนะครับรวมถึงสื่อมวลชนนะครับก็มารอทําข่าวนะครับถึงความรู้สึกแล้วก็ความตั้งใจของคุณตาของเราครับครับเพราะว่าข่วมจิตข่วมหวังอันนั้นข่วมหวังแต่ข่วมจิตนี่บ่คิดว่าจะได้มาถึงปานนี้บัดนี้ก็ถือว่าดวงชะตาบุญวาสนาบุญวาสนาผู้ขาดจะได้เด็กๆก็ใกล้คิดจังได้มาหาเพิ่นก็จังได้มาขอที่บุญปุ๊บใจไหลครับแล้วพอมาถึงแล้วนี่มันต่างจากวันแรกที่เราออกมาจากบ้านยังไงบ้างครับต่างหลายวันแรกออกมาจากบ้านเป็นยังไงครับออกมาจากบ้านก็เพราะว่าจิตใจเฮามุ่งหวังตั้งใจอยากมาพี่ครับแต่ว่ามีการโศกเศร้าโศกกายอยู่คิดไปคิดมาคิดพุ่งสั้นและลำคั่นนั้นเป็นอุทธัจจะไปเนี่ยบัดนี้ตั้งใจมาแต่บัดมาเห็นพี่เห็นน้องเห็นพ่อเห็นแม่ที่ว่าหน่วยกู้ขี้เพิ่นซอยเหยเพิ่นชักจูงแนะนําจังซี่ผมก็เลยโกรธเกิดความภูมิใจครับผมThank you.
ือวันนี้มีประชาชนคนไทยนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่มารวมกันเพื่อจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับบริเวณท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็กระจายออกมาอยู่บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มีน้องๆนิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับกำลังที่จะฝึกซ้อมนะครับในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับน้องๆกลุ่มนี้มาจากที่ไหนครับมาจากวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสารยาวิทยาเขตสารยาค่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงได้มาอยู่ตรงนี้ได้ครับก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับประชาชนไทยทั้งประเทศทั้งทั่วโลกอะค่ะที่อยากจะถวายความจงรักภักดีอยากถวายอะไรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พอรู้ว่าเขามีการนัดแนะค่ะมีการนัดแนะกันทางในไลน์ใน Facebook ก็เราก็เริ่มสนใจก็เริ่มฝึกซ้อมกันครูภาษามือที่สอนภาษามือค่ะก็เริ่มหาเพลงแล้วก็ท่ามือเอามาพัฒนาจริงๆเรามีไว้ก่อนอยู่แล้วแต่เราก็มาพัฒนาให้ดีขึ้นให้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นจริงๆแล้วเราก็อยากจะอยู่ที่สนามหลวงอยากที่เป็นสนามใหญ่ๆร่วมกับคนทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากว่าโดยวัฒนธรรมของคนฮูรวกเวลาเราจะใช้ภาษามือเราจะต้องมีพื้นที่ในการใช้ภาษามือของเราด้วยค่ะทีนี้มันเบียดกันเหลือเกินเห็นบริเวณตรงนี้เหมาะมากสวยมากแล้วฉากข้างหลังเป็นโรงพยาบาลศิริราชสถานที่สุดท้ายที่เจ้าเหนือหัวของเราทรงประทับอยู่ก็เลยเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้ที่จะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกถวายแด่พระองค์ท่านสวัสดีครับ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 นี่มากินกี่คนครับวันนี้มาหูหนวกแล้วก็คนหูหนวกคนหูดีมาด้วยกันประมาณ40คนได้ครับอันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่เช้า 7:00 นออกจากที่วิทยาลัยครับแล้วก็มาถึงนี่ประมาณ 8:00 นกว่าโอ้มาตั้งแต่เช้าเลยครับมายืนตรงนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าแบบจิตใจเราเหมือนกันครับแบบรู้สึกว่าเข้มแข็งแล้วก็อดทนกับสิ่งที่แบบเรารู้ว่าสิ่งที่ในหลวงทำเนี่ยมันมีมากมายแล้วเรามาทำแค่นี้เราก็คล้ายๆเป็นการมอบสิ่งดีๆให้ในหลวงเช่นกันการร้องเพลงภาษามืออยากให้เรารู้ว่าประชาชนไทยทุกคนไม่สามารถที่จะเลือกแยกได้คนพิการคนชราคนเด็กหรือประชาชนทั่วไปทุกคนมีดวงใจหลอมรวมอยู่เหมือนเดียวกันเลยคือมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่ได้จะแสดงออกเหมือนกันหมดค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหลังจากนี้นะครับสิ่งที่เราอยากทำเพื่อพ่อเนี่ยคืออะไรผมว่าง่ายๆสุดเนี่ยคือทำตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมเนี่ยผมว่าเป็นพื้นฐานเลยที่ช่วยสังคมได้เยอะคือความสงบเรียบร้อยในบ้านเราเนี่ยถ้าทุกคนรู้หน้าที่หน้าที่พลเมืองที่ดีควรทำอย่างไรเนี่ยผมว่าสังคมเราดีขึ้นเยอะเราจะทำความดีเพื่อพ่อค่ะทำให้มันมากกว่าตามรอยท่านให้ได้อะนะคะครับเพราะท่านทำให้เรามา70ปีนี่ก็เยอะค่ะวางพื้นรากฐานให้เราเยอะลูกหลานเราอีกภายภาคหน้าก็ยังจะอีกไกลค่ะครับนะคะก็รู้สึกภูมิใจแทนหลายๆคนนะครับที่ออกมาทำเพื่อประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรใดๆก็คือต่างคนต่างหยิบยื่นไมตรีให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับคือแทบจะทั้งกรุงเทพทั้งประเทศเลยครับที่มาที่มุ่งมาที่นี่เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือกันแล้วกันครับนะครับเห็นอย่างนี้แล้วก็ภูมิใจถ้าพ่อรู้พ่อรับรู้ที่คิดว่าพ่อต้องรู้ครับพ่อเห็นคนไทยเราทำแบบนี้พ่อรับรู้ได้แน่นอนครับผมทั
เราไม่ใช่ไปแบ่งว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรแต่เราเรียกว่าเป็นลูกของพ่อหลวงก็จะมาช่วยกันดูแลประเทศชาตินี่คือความเป็นประเทศไทยนะครับที่มีลูกอ่ะลูกรักกันเกิดเป็นพ่อเนี่ยถ้าลูกรักกันถูกไปไหนไปด้วยกันมีอะไรแบ่งปันกันเนี่ยในความรู้สึกว่าสุดยอดท่านผู้ชมครับพลังของคลื่นมหาชนที่หลั่งไหลกันมาอย่างท้องสนามหลวงที่ทุกคนได้เห็นทุกคนได้ประจักษ์แล้วจะยังคงเป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่านานนะครับซึ่งพลังเหล่านี้เป็นพลังด้านบวกเป็นพลังแห่งความดีงามนะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถรวบรวมและรักษาพลังเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและสามารถที่จะนำพลังเหล่านี้นะครับออกมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมีเอกภาพเพื่อที่จะนำพาประเทศของเราไปสู่สังคมที่เป็นสังคมแห่งความสุขนะครับตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานแนวทางไว้นั่นก็คือเป็นสังคมที่เป็นตัวของเราเองนะครับเป็นสังคมแห่งความพอเพียงนะครับพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ